นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะเปิดตัวโฮสพิเทลประกันสังคมเป็นสถานที่รองรับผู้ประกันตนที่ป่วยโควิด-19 แต่ไม่แสดงอาการให้ได้เข้ารับการรักษาตามขั้นตอนอย่างเพียงพอเมื่อวันที่4พฤษภาคม2564นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดตัวโฮสพิเทลประกันสังคมเพื่อรองรับผู้ประกันตนที่ป่วยโควิด-19 ณโรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ถนนรองเมืองและโรงแรมเอวาน่าแกลนซอยบางนาตราด 12/1 ถนนบางนาตราดเขตบางนากรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้มีความรุนแรงส่งผลให้จำนวนสถานที่และเตียงรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไม่เพียงพอกระทรวงแรงงานจึงได้มีนโยบายให้ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกรวมทั้งจัดหาโฮสพิทอลเพื่อรองรับผู้ประกันตนที่ป่วยโควิด-19 คำสั่งการจากท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณให้บูรณาการนำทีมประกันสังคมทีมแพทย์ลงไปตรวจเชิงรุกในโรงงานแล้วตรวจวันหนึ่ง 8,000 คน 10,000 คนรู้ผล24ชั่วโมง48ชั่วโมงเราทำ FQ Factory Quarantine ในโรงงานเช่นวันนี้ขอความเห็นใจจากโรงพยาบาลจะมาช่วยเราโรงแรมที่จะมาร่วมความร่วมมือในการช่วยประเทศชาติบ้านเมืองผมเรียนในที่ประชุมว่าการตรวจไม่ใช่เรื่องยากยากสุดคือตรวจเจอแล้วจะคัดยังไงว่าผู้ป่วยเขียวเหลืองแดงแล้วจะไปรักษาที่ไหนโดยเบื้องต้นโรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์มีเตียงรองรับจำนวน80เตียงและโรงแรมเอวาน่าแกลนมีเตียงรองรับจำนวน600เตียงโดยสำนักงานประกันสังคมได้จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อประสานโฮสพิทอลให้แก่ผู้ประกันตนสามารถโทรศัพท์ติดต่อที่เบอร์1506กด6โดยให้บริการทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 8:00 น. ถึง 17:00 น.